มีแรงบันดาลใจอะไรคือตอนแรกผมก็เปิดหนังสือดูไปเรื่อยๆแล้วก็คือว่าเราก็ดูรูปต่างๆก็คือมันจะมีอยู่3เรื่องแล้วที่ผมเขียนออกมาคือเรื่องแรกคือเรื่องความของผมมันเขียนว่าหัวข้อเขียนว่าความภูมิใจมันฆ่าน้ำตาจากพระสุธาสู่สวรรคาลัยครั้งหนึ่งอ่ะเราก็คือหนึ่งคนนั้นที่ได้กราบต่อหน้าพระองค์ท่านถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านคือเราจะทำอะไรผมก็เลยถ้าถามว่าคนอื่นก็ตอบทั่วไปแล้วถ้าทำความดีไม่ก็พอเลยแต่คือผมอยู่ในณจุดนี้ถ้าทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านได้ผมก็เลยขอตอบว่ามันคือคำตอบอาจจะดูง่ายๆคำตอบว่าผมจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและจะไม่กลับมาเป็นผู้ต้องรัชทานอีก